ทีนี้ต่อมาในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงการย่อขยายวัตถุกันนะครับในหน้าจอตอนนี้มีรูปดาวอยู่รูปหนึ่งทีนี้ผมจะเพิ่มรูปดาวอีกชิ้นหนึ่งให้ออกขึ้นมาโดยการใช้เมนูที่ผมเคยสอนไปแล้วคือ Duplicate เพื่อที่จะเพิ่มตัว Subtool ซึ่งเป็นรูปดาวอย่างเงี้ยให้มาเป็นอีกอันหนึ่งก็กดเลือกไปที่ตัว Subtool รูปดาวแล้วก็กด Duplicate เราก็จะได้ตัว Subtool มา2อันซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทีนี้เราจะมาย้ายตัวดาว2อันเนี่ยให้แยกออกจากกันโดยการกดปุ่ม Move ด้านบนหรือคีย์ลัดอีกอย่างนึงก็คือกดตัว W ที่คีย์บอร์ดตัว Gizmo หรือตัว Move เนี่ยมันก็จะขึ้นมาในตัวชิ้นงานเพื่อให้เราย้ายเราก็เลือกตัว Subtool อันใดอันหนึ่งอันไหนก็ได้บนหรือล่างก็ได้แล้วก็ทำการลากออกมาอันนี้สังเกตว่าเวลาลากออกมาแล้วเนี่ยมันควรจะมีรูปดาวเนี่ย2ดวงแต่ตอนนี้มันหายไปดวงหนึ่งหายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องดูตัวนี้มันจะมีตัวเครื่องหมายเล็กๆอยู่ตรงนี้ในที่นี้ผมจะมาพูดถึงรูปลูกตารูปนี้รูปเดียวรูปนี้รูปลูกตาคืออะไรคือการปิดเปิดในส่วนของตัวซับทูแต่ละอันมีแถบสีเหลืองอยู่แถบสีเหลืองเนี่ยคือตัวที่ใช้ย่อใช้ขยายส่วนสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งอยู่ด้านหลังคือการเลื่อนไปในแนวแกน x แกน y แกน z ส่วนลูกศรด้านทะแยงด้านตัวมุมตรงนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายในแนวอิสระคือจะไปแนวไหนก็ได้ทีนี้เรามากดรูปสีเหลืองสังเกตดีๆเวลาเอาเมาส์ไปคลิกตรงสี่เหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองมันจะเข้มขึ้นแล้วก็คลิกไปแล้วก็กดแล้วก็ลากไปทางไหนก็ได้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้ทั้งบนคือจะย่อให้เล็กลงถ้าเลื่อนไปข้างล่างก็คือจะขยายให้ใหญ่ขึ้นถ้าเลื่อนไปทางขวาคือจะย่อเหมือนกันถ้าเลื่อนไปทางซ้ายคือจะขยายใหญ่ขึ้นนี่คือวิธีการย่อขั้นพื้นฐานการย่อขยายขั้นพื้นฐานและทีนี้มาดูวิธีการหมุนตัวโปรเจกต์ก็เหมือนกันเคยใช้ตัวเลื่อนแล้วก็ตัวย่อขยายอันเดียวกันโดยการปรับที่ตรงนี้เส้นขอบวงกลมเส้นขอบวงกลมแล้วก็เส้นขอบสีแดงแล้วก็เส้นสอบขอบสีเขียวมันคือการปรับหมุนตัวโปรเจกต์ให้หมุนไปหมุนมาตัวหมุนไปหมุนมานี่คือจะต่างจากการหมุนในลักษณะของโรเตทซึ่งอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่เมื่อคลิปที่แล้วเส้นแดงก็จะหมุนบนล่างเดี๋ยวย้อนกลับแล้ววิธีทำให้มันหมุนแบบเป็นองศาที่เป๊ะๆเป๊ะๆก็คือกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลือกคลิกเมาส์ไปที่เส้นมันก็จะหมุนตึ๊ก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 ให้สังเกตดีๆมันจะมีช่วงองศาอยู่ด้านล่างเป็นตัวเลขมันก็จะหมุนเป็นองศาตึก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 แต่ถ้าเราไม่กดปุ่มชิปเนี่ยมันก็จะหมุนแบบฟรีไปเรื่อยๆมันจะไม่มีค่าของมันจะเป็นทศนิยมเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่เดิมโดยการกดปุ่มคอนโทรลแซดทีนี้ผมจะดูพิเคตในส่วนของซับทูเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันโดยก็กดเลือกวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งในซับทูตัวไหนก็ได้แล
แล้วก็ดูพิเคทขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม W เพื่อ move เป็นคิสโมแล้วก็ลากออกมาทีนี้ก็จะมาย่อให้มันเล็กลงเพื่อจะได้เห็นความต่างของตัวชิ้นงานแต่ละอย่าง